สวัสดีค่ะวันนี้รายการโสภณโซเชียลเก็บภาพบรรยากาศงานเทศกาลพัทยามิวสิกเฟสติวัล2019ในสโลแกนที่ว่าพลิกคืนตำนานการเดินทางของเสียงดนตรี60ปีพัทยาซึ่งจัดขึ้นที่ชายหาดพัทยากลางของเรานี่เองค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้ยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือในการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาภายในงานจะสนุกสนานกันขนาดไหนเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันดีกว่าค่ะความบันเทิงและความสุขนะครับบนหาดพัทยาที่ยาวนานมาถึง60ปีนะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เป็นที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มแรกได้เดินทางมาเที่ยวที่เมืองพัทยาเพื่อเป็นการพักผ่อนตั้งแต่ปี1959จนถึงปีนี้เนี่ยปี2019ก็60ปีหรือถ้านับมาเป็นปีพุทธศักราชก็คือตั้งแต่ปี2502จนถึงปี2562ซึ่งตลอดระยะเวลายาวนานตั้งแต่จุดเริ่มต้นของพัทยาในการที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับทั้งของชาวต่างชาติและของชาวไทยมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันหรือว่าปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในวันที่เราได้มีการจัดในงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะครับซึ่งเป็นปีที่60นั้นก็ถือว่าเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในปีที่60ของความเป็นเมืองท่องเที่ยวของเมืองพัทยาซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็อยากจะขอให้กับผู้ที่ชื่นชอบในการรักการท่องเที่ยวนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เดินทางมาไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาพัทยามิวสิกเฟสติวัลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง60ปีของเมืองพัทยาหรือในแต่ละเดือนในการที่พัทยานั้นจะมีเทศกาลหรือมหกรรมต่างๆนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมาที่เมืองพัทยาของเราครับสำหรับการจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2019ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งและเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในเมืองพัทยาของเราเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนค่ะที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงดน
ปีค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มาครั้งที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะก็ขอบคุณค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็นำศิลปินที่ดีๆที่ชื่นชอบมาให้ดูใกล้ๆอ่ะค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้รู้สึกว่าเป็นงานที่ตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกมากๆค่ะกับงานนี้ก็ดีใจค่ะจะได้มีรายได้เข้ามาเยอะๆที่พัทยาก็กะจะมาดูพี่เอ๋ค่ะแล้วก็ต่อด้วยคาราบาวแล้วก็พี่โต้งค่ะมาดูพี่โต้งโดยเฉพาะเลยเทศกาลดนตรีพัทยามิวสิกเฟสติวัล2019เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบและหลงใหลในเสียงดนตรีบรรยากาศในงานนะคะเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มของผู้ที่เข้าร่วมงานเลยแหละค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของเมืองพัทยาที่ได้จัดขึ้นเพื่อส่งมอบความสุขและความสนุกให้กับประชาชนพร้อมทั้งเป็นการปลุกความสนุกของเมืองพัทยาให้กลับมาดังกระหึ่มในโลกของดนตรีอีกครั้งค่ะเทศกาลนี้ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาของเราค่ะครั้งหน้าเราจะพาผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆที่ไหนต้องคอยติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้รายการก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ